สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับ23672และคุณกำลังอยู่กับคลิปไปดูมาแล้วกับ23672นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังเรื่อง Fast and Furious 9นะครับเร็วแรงทะลุนรกภาค9ครับสำหรับหนังเรื่อง Fast and Furious นะครับเป็นตระกูลหนังที่เรียกว่าทุกคนน่าจะจดจำกันได้เพราะว่าอยู่กันมาอย่างยาวนานมากนะตั้งแต่เรียกว่าอะไรนะฟาสต์หนึ่งนะครับที่มีพอลวอลเกอร์นี่คนนี้นะครับพอลวอลเกอร์นี่คนนี้ครับถ้ายังจำกันได้นะแล้วก็หลังจากพอลวอลเกอร์เสียไปก็ทำให้หนังยิ่งดังขึ้นนะครับแล้วก็ทำกันต่อมาจนถึงภาคนี้ภาคที่9แล้วสำหรับความรู้สึกหลังดูหนังเรื่องนี้นะครับเข้าเรื่องเลยนะไม่อยากจะเย็นเยอะมากความรู้สึกหลังดูครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะวินดิเซลโรดริเกสและก็บิลสเตอร์นะครับผมรู้สึกว่ามันก็สนุกตามแบบขนบของ Fast and Furious ทำได้สนุกเหมือนเดิมนะครับก็คือมีรถซิ่งมีหญิงสวยมีวินดีเซลมีบรรดาครอบครัวของเขานะครับทั้งแก๊งนะครับทั้งเมียทั้งโลกทั้งเดอะแก๊งนะครับคู่หูคู่ฮานะครับเจ้าคนผิวสีนะครับที่ปากมากๆนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นคู่หูเท็ดที่มีความสามารถเรียกว่าในแง่ของการคำนวณนะครับแล้วก็มีทีมงานต่างๆที่ทำให้รู้สึกว่าโหแก๊งเนี้ยเขากลับมาแล้วเขาก็แบบมาสร้างความบันเทิงให้เราได้ครบทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็มีบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าเมื่อเทียบกับตอนฟาส8นะผมจำฟาส8ได้แม่นเลยว่ามันแบบมันไปสุดอ่ะมันไปสุดถึงขนาดที่เรียกว่าถ้าฟาส9เนี่ยมันไปอวกาศได้เนี่ยก็ยังรู้อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะไปอวกาศได้ไหมนะครับตอนนั้นความรู้สึกดูของฟาส8เลยรู้สึกอย่างนั้นจริงๆรู้สึกว่ามันแบบมันเต็มอ่ะแล้วก็ด้วยความที่หนังตระกูลฟ้าเนี่ยมันโม้อยู่แล้วโม้แบบโม้โคตรโม้นะครับตอนฟาส8เนี่ยผมรู้สึกว่าเขาทำได้ดีนะสำหรับจุดนั้นนะแต่สำหรับพอมาฟาส9เนี่ยผมจะรู้สึกว่ามันก็มีครบทุกอย่างที่อยากจะให้มีนะแต่ทำไมเรารู้สึกว่าผมว่ามันสู้ฟาส8ไม่ได้อ่ะในความรู้สึกนะครับทั้งที่องค์ประกอบมาครบเลยเนี่ยอีตาวินดีเซลก็มานะครับอ้อยกเว้นพอลวอลเกอร์แต่ในหนังก็มีพูดถึงนะแล้วก็บางตัวละครก็กลับมาครับแถมมีบทบาทสำคัญต่อเรื่องไหมคำตอบก็คือมีนะแต่รายละเอียดจะเป็นไงต้องเข้าไปดูในเรื่องในโรงกันเองนะครับเนี่ยในภาพโปสเตอร์เนี่ยมันก็บอกหมดอยู่แล้วนะครับนี่ตัวละครหลักนะครับหนังเรื่องนี้มีตัวละครที่เพิ่มมาด้วยก็คือจอห์นเซน่านะครับซึ่งรับบทเป็นน้องชายแท้ๆของดอมนะครับส่วนมันมีตัวละครหนึ่งนี่น้องคนนี้น้องที่เป็นสีม่วงนี่นะครับคนนี้ทรงผมเธอจะเปลี่ยนไปหน่อยนะตอนฟาส7ฟาส8นี่โอ้โหจะบอกว่าเธอเป็นอัฟโรนะส่วนเจสันเซทัมภาคนี้ก็มีโผล่หน้าโผล่ตามาให้เราเห็นด้วยนะครับอันนี้เป็นท็อปแอนด์ชอครับไม่เกี่ยวเห็นว่ามันมีฉากที่ถ่ายทำในประเทศไทยด้วยนะครับก็สำหรับความรู้สึกในการดูภาคนี้ผมจะบอกว่ามันครบสูตรทุกอย่างที่ฟาสเป็นนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจริงๆมันควรจะสุดกว่านี้นะผมรู้สึกว่ามาตรฐานอะไรสักอย่างมันตกไปอ่ะคือความโม้เนี่ยมันก็โม้อยู่แล้วนะคืออย่าหวังความเป็นจริงในฟาสอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเรื่องที่โม้ก็คือต้องโม้กันต่อไปนะครับ ดอมนี่เขาก็จะเป็นแบบพระเอกซูเปอร์ฮีโร่เกือบซูเปอร์ฮีโร่แล้วกันที่เดินได้อะไรเงี้ยตอนจบก็จะเป็นขนบที่แบบเรียกว่าเดินมาเป๊ะๆเป๊ะๆเลยนะครับแต่ถามว่าหนังเรื่องนี้จะไปต่อได้ไหมผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคน
ให้คำตอบกับตัวเองได้แหละว่าถ้ากูมีถ้าเรามีถ้าลงเขาฉายฟาส10ก็คงจะเข้าไปดูกันนะครับนี่นี่นี่ภาพสวยๆของตัวละครในเรื่องฟาส9นะครับนี่ดอมเมียดอมน้องชายดอมสาวอ๋อมีน้องสาวดอมด้วยนะครับแล้วก็เท็ดนะครับแล้วก็อัจฉริยะคอมพิวเตอร์ของทีมงานนะครับแล้วก็เจ้าคนปากมากต้องขอโทษนะผมจำชื่อไม่ได้คุณคนปากมากเนี่ยคือเขามีบทตลอดนะก็ดูเพลินๆสนุกสนุกนะครับแล้วก็ไปดูความสัมพันธ์ในครอบครัวของครอบครัวนี้เขานะครับเพราะว่ารู้สึกตระกูลใหญ่เหลือเกินนะครับก็แล้วก็พบกับการซิ่งรถมันๆนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ตลอดฉากอยู่แล้วนะครับเนี่ยมีเจ้คนนี้ด้วยเจ้คนผมสั้นเนี่ยก็ยังมีบทอยู่ค่อนข้างเยอะนะนี่ฮานครับฮานครับ Fast and Family นะครับนะก็ได้ฉายกันสักทีนะครับใครที่ดู Fast 9แล้วรู้สึกเป็นยังไงนะครับช่วยบอกกับผมด้วยว่ามันเทียบกับ Fast 7 Fast 8ได้ไหมคุณชอบภาคไหนมากที่สุดในบรรดา Fast นะครับอย่างภาพนี้ก็จะเป็นตัวละครสาวๆที่จะโผล่หน้าขึ้นมาใน Fast 9นะครับโอ้ยละครผู้หญิงเยอะครับสวยๆปิ๊งๆเพียบเลยนะครับสำหรับผมเองผมต้องถือว่าค่อนข้างโอเคให้หายคิดถึงนะเพียงแต่ว่าเมื่อเทียบกับฟาส8แล้วผมก็ยังมีความรู้สึกว่าฟาส8โอเคกว่านะฟาส7ฟาส8นี่โอเคกว่าเยอะเลยขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตาม23672นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะให้รีวิวหนังเรื่องไหนบอกกันไว้ใต้คลิปนะคุณชอบฟาส9มั้ยคุณบอกผมทีแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับ23672สวัสดีครับ